WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม Kingdom Reborn นะครับก็มาต่อกันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ประชากรผมมี152คนนะครับแต่ว่าปัญหาที่ตามมาก็คือเรื่องอาหารนั่นเองนะเนี่ยอาหารไม่พอจริงๆนะครับผลิตอาหารได้ประมาณ 5,300 ต่อปีนะแต่ว่าบริโภคต่อปีครับ 6,500 ต่างกันประมาณ 1,200 เลยนะอาหารไม่พอจริงครับก็เดี๋ยวทำฟาร์มเห็ดเพิ่มเติมแล้วกันเห็นท่านผู้ชมบอกว่าฟาร์มเห็ดจะได้อาหารเยอะดีนะแล้วก็ฟาร์มเห็ดนะครับต้องการเป็นไม้นะเป็นแบบเป็นเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับต้องใช้ไม้ในการปลูกเห็ดนั่นเองแต่ว่าโรงตัดไม้ตอนนี้คือตอนแรกอะผมเข้าใจว่าไอ้วงนี้มันคือจะช่วยกันทำงานได้เว้ยแต่มันคือเป็นการลดคุณภาพมากกว่านะครับควรสร้างให้มันแบบแยกกันพอสมควรนะไอ้โรงตัดไม้พวกนี้อย่างเช่นดูตรงกลางเลยแล้วกันนะครับในโรงนี้ผลิตไม้ได้22เองนะครับแต่ว่าโรงที่สร้างใหม่สร้างเดียวๆเนี่ยผลิตได้52เลยนะก็คือต้องสร้างแยกกันนั่นเองนะครับทางการก็เดี๋ยวลบก่อนเลยแล้วกันนะแล้วก็พื้นที่จริงๆมันก็ไม่ค่อยพอด้วยนะครับเพราะว่าด้านบนเป็นเมืองนะไม่พอจริงอ่ะลองลบไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวย้ายไปที่อื่นให้มันแบบกระจายกันนิดนึงตรงนี้ก็สักที่หนึ่งก็ได้นะครับพอมีพื้นที่อยู่อ่ะตรงนี้แล้วก็ประมาณตรงนี้อีกสักโรงหนึ่งนะครับขอปิดซ่อนต้นไม้นิดนึงข้างหลังนี้ดีกว่าโอเคถนนมาครับยาวมานี่แล้วก็เหลืออีกโรงหนึ่งไปด้านบนแล้วกันนะครับนี่ฝั่งนี้เลยคือตอนแรกอะผมกะว่าจะมาสร้างฝั่งตรงนี้ไงปลูกป่าทำเห็ดอะไรพวกนี้นะแต่ว่าตอนนี้ยังเข็มดินแดนไม่ได้ครับอาจจะต้องวิจัยก่อนนะถึงจะเข็มดินแดนได้นะครับตอนนี้แบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วกันนะโอเคถนนยาวมาแล้วก็เดี๋ยวทำฟาร์มเห็ดตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะดูการ์ดแป๊บหนึ่งครับมีฟาร์มเห็ดไหมฟาร์มเห็ดโอ้โหไม่มีเลยครับไม่มีประมงมาก่อนแล้วกันนะหาปลาก็ได้นะครับฟาร์มเห็ดฟาร์มเห็ดโอเคหนึ่งฟาร์มครับเอามาประมงมาด้วยหาเพิ่มเติมอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวปลูกเห็ดเลยครับขอเห็ดเพิ่มเอ้าตรงนี้มันติดถนนไหมลดถนนไปก่อนแล้วกันโอเคแล้วก็ฟาร์มเห็ดมาก่อนครับถนนมาฝั่งนี้โอเคฟาร์มเห็ดมันปลูกบนทะเลทรายได้ไหมก็ได้นะครับวางนี่เลยแล้วกันแล้วก็การประมงนะครับลองวางต่อไปดิตรงนี้ได้ 100% โอเคเอามาเพิ่มครับตรงนี้104สร้างไปน่าจะดีขึ้นนะแล้วก็จากตอนที่แล้วนะครับเหมือนว่าผมจะสร้างไอ้ตัวเทรดคอมพานีใช่ไหมสร้างเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการซื้อขายทรัพยากรอัตโนมัติเลยนะครับก็ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเราเน้นนําเข้าไปก่อนแล้วกันนะครับผมว่าจะนําเข้าส้มนะเพราะว่าส้มผลิตเป็นเบียร์ได้นะครับส้มราคาแพงไหมราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับ 3.32 นะก็เดี๋ยวนําเข้าเลยเอาสัก500โอเคลองดูครับเขาจะคํานวณ นะว่าต้องนําเข้าเท่าไหร่ถึงจะได้500นะครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้ก็เก็บได้เยอะนะท่านเอาสัก1,000แล้วกันอ่ะเอา1,000ไปเลยอันนี้ก็อัปเกรดไปก่อนครับโอเคอัพเข้าไปเหลือการ์ดใบนึงครับเป็นการผลิตนะยังไม่รู้ว่าจะผลิตอะไรเพิ่มเติมดีนะครับก็เดี๋ยวคงไว้ก่อนแล้วกันนะอันนี้ขาดอะไรอ่ะเอาขาดหนังเหรอ
เฮ้ยหนังไม่พอนะครับจะต้องนำเข้าด้วยนะอาจจะสร้างเทรดดิ้งคอมพานีเพิ่มเติมแล้วกันนะครับมีไหมเทรดดิ้งคอมพานีมันเป็นแบบสิ่งปลูกสร้างเฉพาะหรือเปล่านี่ไงขอสร้างเพิ่มเติมครับแล้วก็มีการ์ดเพียบเลยแฮะเอานี้มาครับการเกษตรเอามาก่อนอันนี้การขโมยคนก็ไม่ขโมยแล้วกันนะครับเพราะตอนนี้ประชากรล้นแล้วนะอาหารจะไม่พอเอานะสร้างเท่านี้ก็พอนะครับเฮดดิ้งคอมพานีเฮ้ยไม้หมดเกลี้ยงเลยว่ะซื้อไม้มาก่อนแล้วกันถ้างั้นวูด480ครับซื้อมาโหตังเหลือ400ตังจะหมดจ้าเดี๋ยวขายอะไรไปดีไอ้แป้งจริงก็ขายได้อยู่นะขายสัก200แล้วกันแป้งแร่เหล็กขายไปสัก100นึงเคลียร์ตังมาหน่อยครับอันนี้มันเป็นการค้าขายระหว่างเมืองนะครับอันนี้นะอาจจะเป็นเมืองผมกับไอ้เมืองตรงเนี้ยเมืองขึ้นอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่ามันต้องทำเส้นทางก่อนนะซึ่งมันถนนไม่ต่อกันอ่ะมันก็ค้าขายไม่ได้อยู่ดีนะครับงั้นก็เดี๋ยวยกเลิกไปแล้วกันเฮ้ยมีการละทิ้งอันนี้ด้วยเหรอละทิ้งเมืองแล้วก็ไปสร้างใหม่เว้ยแต่ว่าเรามาขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปละทิ้งแล้วกันนะโอเคยกเลิกไปก่อนแล้วกันอันนี้ยกเลิกโอเคประเด็นที่เทรดดิ้งคอมพานีแล้วกันนะการ์ดมาครับไม่ค่อยมีอะไรแฮะฟาร์มเห็ดเพิ่มก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่เจอนะครับนี่ไงฟาร์มเห็ดคีมอีกหนึ่งครับคอมโบเวล2แล้วก็เดี๋ยวอัปเกรดด้วยแล้วกันนะอัปเกรดไปครับเก็บผลไม้อัปเกรดหมดหรือยังดูแป๊บหนึ่งนะเอ้านี่ยังไม่ได้อัปเกรดเลยขี่อัพไปครับอันนี้ก็ขาดไม้นะไม่มีไม้ครับรอไม้อย่างเดียวเลยขาดไม้เยอะมากงั้นเดี๋ยวนำเข้าไม้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้ไม้ไม่พอแล้วนำเข้าไม้สัก500แต่เงินจะพอหรือเปล่าต้องหาอะไรขายด้วยนะครับเนี่ยบ่นไม่มีไม้นะก็ทำอะไรไม่ได้อัปเกรดไปก่อนใช้ไม้แค่4เองนะใช้ไม้4ผลิตเห็ดได้ทั้ง22นะครับได้เยอะดีตอนนี้ก็เร่งเวลารอการตัดไม้เสร็จครับเลือกตัดเฉพาะ non food tree ครับเทรดเดอร์มาเห็นบางคนบอกว่าเทรดเดอร์มันก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับแต่ผมว่ามันก็แบบขายได้หน่อยนึงอะนะก็ยอมขายไปแล้วกันถือว่าเป็นการลดช่องก็ได้นะลดสต็อกพายนะครับเนี่ยได้มา700ก็โอเคนะนิดๆหน่อยๆตัดไม้อันนี้ยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าตั้งค่าได้นอนฟุตทีครับนอนฟุตทีการวิจัยอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับในการซื้อดินแดนนะลองวิจัยดูแล้วกันฝั่งนี้ก็เลือกตัดครับนอนฟุตทีนี่ก็นอนฟุตทีไปอัพไปครับอัพไปครับต้องการไม้เยอะๆอันนี้ทำเสื้อหนังไม่พอนะบวกการผลิต 100% โอเคอัพไปหนังไม่พอต้องล่าสัตว์เพิ่มเติมนะครับเอาฮันติ้งมา
แต่ว่าจะมีสัตว์ไหมเนี่ยโอ้สัตว์อยู่ฝั่งนี้เว้ยลองสร้างกลางทะเลทรายนี่เลยแล้วกันโอเคถนนมาการ์ดเอาฮันติ้งเพิ่มเติมแล้วกันอีกสักโครงหนึ่งฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีสัตว์แล้วนะครับเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมโอเคเดี๋ยวซื้อไปแล้วกันนะเอาค่าอิทธิพลซื้อไปแล้วกันโอเคได้ของรางวัลมาครับเป็นกล่องเมื่อกี้นะเอาไม้มาแล้วกันโอเคกดไม้มาเอ้ยตรงนี้ดีกว่าเยอะดีโอเคขยายมาครับประมาณตรงนี้บ้านไกลเกินไปสร้างบ้านล่อนิดนึงโอเคอุ้ยๆหูฝูงสัตว์โคตรเยอะหมูป่าทั้งนั้นเลยนี่มาเหมือนเป็นรังมันนะตรงเนี้ยรังหมูป่านี่หมูป่าเพียบเลยครับฝั่งนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบล่าอะไรได้หรือเปล่านะมันแบบมันไม่มีสัตว์แล้วอะอาจจะต้องย้ายที่ไปนะครับโอเคขอลองย้ายไปแล้วกันนะย้ายไปด้านบนเนี่ยสัตว์เยอะดีต่อกันเลยแล้วกันโอเคมี3ที่นะไม้มี600กว่าแล้วครับไม้อัปเกรดฟาร์มเห็ดโอเคตัดไม้เอ้ยนี่บ้านนี้อัปเกรดให้ด้วยแล้วกันตัดไม้ลงนี้ครับอัพเข้าไปเฮ้ยหินไม่พอเนี่ยโอ้โหหินแทบไม่พอแล้วครับแต่ว่าการทำงานอะไรก็ 100% นะงั้นก็ผลิตหินเพิ่มไปก่อนแล้วกันผลิตได้น้อยจังไงอันนี้อ๋อการคนหมดแล้วนะครับก็รีไปแล้วกันการคนเพิ่มเติมอาหาร 1,800 ผลิตได้เยอะกว่าแล้วนะครับผลิตได้เยอะกว่าบริโภคนะก็โอเคนะครับฟาร์มเห็ดช่วยชีวิตว่ะได้เยอะจริงเหมืองหินอาจจะต้องสร้างเพิ่มเติมด้วยนะลองหาซิเหมืองหินฟาร์มเห็ดเท่านี้ก่อนแล้วกันนะฟาร์มเห็ดไมการ์ด10บาทมันจะคุ้มกว่าซื้อนี่เลยป่ะลองดูแล้วกันไอ้ก็ราคาเท่ากันนี่หว่าแต่ว่าเราจะสามารถเลือกสุ่มได้เลยนะว่าอยากสร้างเป็นเหมืองอะไรนะครับเหมือนยอมเสียแพงกว่า10บาทนิดนึงอ่ะตรงนี้มีหินเยอะมั้ย 8,000 ตรงนี้กัน 10,000อ่ะตรงนี้ครับสร้างได้สร้างเลยหิน 10,000 แล้วก็ขอเร่งการปลูกเห็ดแล้วกันนะครับโอเคเร่งไปดิล่าสัตว์ยังไม่ได้ทำเลยรีบสร้างเร็วโอ้ฝูงเมื่อกี้หายไปแล้วอ่ะมารวมฝูงหน่อยรวมฝูงหน่อยสวยโอเคเตรียมอัพครับเขาบอกว่าที่เก็บของอยู่ไกลเกินไปนะลืมสร้างให้เลยโอเคล่าหมูเอาหนังมาหมูเยอะจริงอัพเกรดด้วยครับอ
อันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรนะปิดไปก่อนต้องรอการวิจัยอย่างเดียวอ่ะจะได้ลองดูว่ามันสามารถย้ายมาฝั่งนี้ได้ไหมการเคลมฝั่งเนี้ยนี่ขาดหนังอย่างเดียวนะครับแม่งก็ทำเสื้อไม่ได้เออแต่ว่าเรามีขนแกะไม่ใช่เหรอเออก็ทำจากขนแกะก็ได้นี่ว่าโอเคเออดินไงดินเหลือ130นะครับขอสั่งซื้อเพิ่มเติมซื้อมา480เลยแล้วกันขายอะไรดีไหมเยอะสุดคือข้าวสาลีเนี่ยโอ้โหดูเห็ดดิจะเป็นพันแล้วแป๊บเดียวเองเยอะมากขายข้าวสาลีไปแล้วกัน300ไม่ก็แบ่งขายกับเห็ดไปเนาะเออคนละครึ่งไปเอาตังมานิดหน่อยก็ยังดีแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนส้มเป็นเห็ดแล้วกันโอเคคนอัดเข้าไปครับอัดไปให้เต็มเลยแล้วกันนะคนก็มีเยอะแล้วอันนี้ขาดอะไรอ่ะขาดตัวสมุนไพรนะครับแต่ยาก็ต้อง200กว่าแล้วเนอะน่าจะกำลังดีอัปเกรดครับแล้วอันนี้โอเคอัปเกรดเหลือการพวกผลิตกระดาษเนอะไม้นำเข้าไว้500โอเคนำเข้าไว้ก่อนอีกโรงหนึ่งอาจจะขายเครื่องมือไหมเครื่องมือเหล็กมีเพียบเลยนะครับเอ็กพอร์ตไปเลือกเป็นเครื่องมือเหล็กโหราคาแพงด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้สัก300ก็พอนะอันนี้ตั้งค่าถูกหรือเปล่านะครับexporting until 300ก็คือส่งออกจนกว่าจะเหลือ300ใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอ้ยอัปเกรดด้วยเออโอเคโอ้ได้ 3,900 เออตามไม่ได้ถูกแล้วนะครับส่งออกไว้เหมือนเป็นตัวปั๊มตังค์ดีๆนี่เองนะให้เขาจัดการไปนะครับเห็ด900อ่ะโคตรเยอะเห็ดเยอะจัดๆงั้นเดี๋ยวการล่าสัตว์ก็แค่2ก็พอมั้งถ้างั้นอันนี้ก็ลบไปเลยแล้วกันเพราะว่าเราไม่ต้องใช้หนังแล้วนะใช้เป็นตัวขนแกะเอาแล้วกันขนแกะก็มีตั้ง200กว่านะครับใช้แค่30ต่อปีผลิตต่อปีได้255น่าจะพอเนอะมีที่ไหนคนไม่เต็มไหมดูสิเขตเต็มหมดแล้วนะครับเต็มทุกที่อัปเกรดนิดนึงโอเคอัดเข้าไปเออหินมันเอาไปใช้อะไรหมดวะจริงๆมันน่าจะเหลือเยอะนะหินเนี่ยแต่แบบเหลือแค่80เองนะครับประชากร170คนโอ้โหขึ้นมา20แล้วอะอย่างไวบ้านก็เต็มแล้วนะครับบ้านเวล5ยังไม่มีเลยนะไอ้นี่การทำกระดาษเนี่ยมีบ้านเวล4อัปเกรดให้ด้วยแล้วกันตรงนี้ลืมเลยบ้านไหนที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะขี่อัพไปครับอ๋อหินมันเอามาอัปเกรดตรงนี้หรือเปล่าเออเลยหมดเนี่ยเออเกี้ยงเลยเดี๋ยวผมต้องสร้างบ้านเพิ่มเติมด้วยนะบ้านมันเต็มแล้วนะครับไปสร้างนี่แหละยาวมาครับตอนนี้ก็ทำเป็นหมู่บ้านชาวประมงก็ได้นะเนี่ย
ทำได้อยู่แถมเป็นแบบทะเลทรายด้วยน่าจะสวยดีตอนนี้ยังไม่เอาอะไรแล้วกันนะเอ้ยไม่ก็เอาเห็ดมาเพิ่มก่อนแล้วกันโอเคสร้างมาครับฟาร์มเห็ดคอมโบกันไปเพชรเขาบอกว่าให้ประชากร200คนนะเพชรถัดไปนะครับแล้วก็การวิจัยใกล้เสร็จแล้วดูดิว่าสามารถเคมีได้ยังโอเคเรียบร้อยครับก็มานี้ด้วยแล้วกันนะสามารถสร้างเทรดดิ้งโพสต์แล้วก็คอมพานีบนทะเลทรายได้วิจัยไว้แล้วกันเอาให้หมดกองคาราวานมาอีกแล้วโหดูเห็ดดิโคตรเยอะขายไปแล้วกันนะแต่ว่ามันอาจจะโดนภาษีเยอะไปหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการลดจำนวนแล้วกันนะแบงก์ก็ล้นน่ะตอนนี้ล้นจัดๆเฮ้ยนี่การทำกระดาษคือลองซื้อมาครับกระดาษก็ต้องคงใช้ไม้นะไงก็ใช้ไม้อยู่แล้วเออเนี่ยเค็มได้แล้วใช้แต้มสีม่วงเค็มไปแล้วกันนะครับโอเคเค็มเลยเค็มไปจ้างั้นเดี๋ยวขอย้ายการตัดไม้มาฝั่งนี้แล้วกันนะโอเคตรงนี้ก็ได้ไหมโอเคเค็มไปครับเค็มไปครับตรงนี้เป็นน้ำลึกนะเค็มไม่ได้ตรงนี้เค็มได้โอเคเค็มไปเดี๋ยวย้ายพวกการตัดไม้มาฝั่งตรงนี้โหอาหารนี่ 3,000 แล้วอะดูเห็ดดิเห็ดเยอะมากแล้วก็ข้าวครับอย่างเยอะเลยแต่ข้าวเยอะไปอะเนี่ยนั่นเดี๋ยวขอเปลี่ยนนิดนึงเป็นกระหล่ำทันไหมปลูกกระหล่ำไปข้าวหรือทัก4เพราะก็ต้องใช้ด้วยนะเอาทำเป็นแป้งทำขนมปังขนมปังจริงก็ผลิตไม่ทันเหมือนกันนะรอตัวนี้ครับอัปเกรดเพิ่มเติมขาดกระดาษหูยานี่ก็300กว่าแล้วนะยาก็ใช้เยอะขอ setting company เพิ่มเติมได้ไหมลองสุ่มดูครับ setting company เอ๊ะสีแป้งเพิ่มเติมก็ได้สร้างนี้เลยแล้วกัน setting company โอเคมาครับสร้างยาวไปอาจจะต้องขายเห็ดไปบ้างแล้วกันนะผลิตได้ 9,700 แต่ว่าบริโภคก็ 8,100 นะเป็น 6,600 กับ 6,000 ห่างกันประมาณ 500-600 เนาะแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ไม่พอจริงด้วยนะครับต้องสร้างเพิ่มเติมของเทียร์3ต้องการเป็นพวกหนังสือเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วก็จิวเวลรี่นะเสื้อผ้าแฟชั่นต้องการเป็นอ๋อสีย้อมผ้าเนาะต้องมาสร้างฝั่งนี้ดิเพราะมันมีตัวที่แบบเขาเรียกอะไรนะตัวสีย้อมผ้ามันอยู่ตรงเนี้ยนี่ไงเห็นไหมสามารถสร้างได้แต่ว่าตรงนี้สร้างไม่ได้นะครับเห็นไหมไม่ขึ้นโอเคต้องสร้างเนาะตรงนี้ไป1แปลงเอาสัก2แปลงแล้วกันโอเค2แปลงเป็นสีย้อมผ้าถนนอ่ะมาตรงนี้เอ้าทำไมต้องอ้อมด้วยอ่ะอ้อมเฉยเลย อ้อมทำไมวะ
โอ้โหพวกโรงตัดไม้ยังไม่ได้สร้างเลยนะครับเหมือนคนงานไม่พอนะหินเยอะยังโหหิน400กว่าแล้วครับพอถอนก่อนตอนนี้ถอนไปช่วยสร้างก่อนไปโอเคบิลดเออร์17คนครับช่วยกันสร้างก่อนการ์ดมาดูแป๊บนึงทำอันนี้เพิ่มแล้วกันนะครับเพราะว่าต้องการเป็นตัวไอ้เสื้อผ้าแฟชั่นด้วยนะโอเคซื้อมาเอาไว้ฝั่งนี้เลยอุตสาหกรรมตัวนี้ผลิตเสื้อธรรมดานะอันนี้ก็ผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นไปแล้วกันโอเควิจัยเสร็จแล้วครับถัดไปยุคที่4นะยุคที่4เอ้ยนี่การตัดไม้ได้เยอะขึ้นนะโอเควิจัยมาก่อนแล้วกันคาราวานมาโอ้โหเห็ดขึ้นไป 2,000 แล้วนะขายหน่อยนึงแล้วกันเห็ดเยอะจัดได้มา180บาทต้องการสีย้อมผ้าเนี่ยเฮ้ยหรือว่ามันต้องไอ้นี่เปล่าวะมันเป็นแบบเหมือนเอาผ้าไปย้อมอีกทีเหรอต้องดูว่าจะออกมาเป็นยังไงนะโหเข้าหน้าหนาวแล้วเพิ่งปลูกเองไม่ได้แตกหมดตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คของก่อนแล้วกันนะครับโหดินไม่พอครับดินสั่งซื้อเพิ่ม480ไปหรือไม่ก็อาจจะต้องหาเป็นตัวเทรดดิ้งคอมพานีนี่ไงเอาเป็นดินแล้วกันนำเข้าดินสัก500ไม่ก็สัก300แล้วกันโอเค300ก็พอมาดูทรัพยากรนะครับไม้ยังคงผลิตไม่ได้นะเพราะว่ายังสร้างกันไม่เสร็จครับอาจจะอยู่ไกลไปด้วยนะกำลังก่อสร้างฐานหินโอเคนะครับผลิตได้900กว่าบริโภคประมาณ500ยาก็โอเคนะบวกลบกันต่างกันประมาณ100นึงเครื่องมือเหล็กก็ต่างกันประมาณ150หินผลิตได้เรื่อยๆครับไม่ได้ใช้อะไรเลยกระดาษเริ่มผลิตได้แล้วนะนี่ตรงนี้อัปเกรดคนงานเยอะขึ้นไหมยังไม่ต้องแล้วกันใช้แค่นี้ก่อนครับเฟอร์นิเจอร์อัปเกรดไปดินก็ต้องนำเข้าอย่างเดียวนะบล็อกอิฐผลิตได้180นะครับเหมือนว่าก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อะไรด้วยนะบล็อกอิฐเอาไว้ทำนี้ก่อนแล้วกันแร่เหล็กใช้ประมาณ100นึงผลิตได้210ครับอันนี้เป็นแท่งเหล็กนะก็บวกลบประมาณ100นึงอันนี้ขนแกะเหมือนจะไม่พอนะครับเริ่มใช้เยอะแล้วครับอะไรได้ไหมไม่ได้น่าต้องสร้างเพิ่มนะหรือไม่ก็คอยสลับกันนะครับสลับขนแกะกับเอหนังนั่นเนี่ยนะหนังสัตว์สลับกันอันนี้เป็นแป้งครับแป้งผลิตได้300ใช้260อันนี้เป็นขี้ผึ้งก็ยังไม่ได้ใช้นะเพราะไม่มีตัวคอตตอนนะครับอันนี้ส้มผลิต 2,300 ใช้ 2,000 ข้าวสาลี780บริโภค200เห็ด 1,300 ใช้แค่180กว่าเองนะอันนี้ปลาครับคนกินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเกือบเท่าๆกันเลยนะปลาเฟอร์นิเจอร์ครับผลิตได้437ใช้287ก็น่าจะพอนะแต่ดูเหมือนไม่ค่อยมีเหลือเลยนะครับเบียร์ผลิตได้400ใช้ประมาณ380เหลือประมาณ20อันนี้พวกการปั้นหม้อนะครับเหลือประมาณ100นึงเสื้อ
โหเสื้อนี่เหลือเพียบเลยนี่หว่าเบียร์มีการเร่งผลิตอะไรเพิ่มเติมได้ไหมอาจจะสร้างอีกโรงนึงแล้วกันนะครับลองหาดูดินี่มาโหเป็นภูเขาไว้สร้างไม่ได้อ่ะตรงนี้ไงเอ้ยตรงนี้ติดอะไรอ่ะอ๋อติดถนนโอเคลบก่อนครับสร้างเบียร์ถนนมาทางนี้เอาสร้างไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ได้เฉยงั้นก็อ้อมมาอ้อมมาตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ของลักชัวรี่ขั้น2นะครับก็ยังมีไวน์อีกนะมีไวน์มีช็อกโกแลตมีเทียนนะครับแต่เทียนนี่ผลิตไม่ได้ดิเดี๋ยวก็สั่งนำเข้ามาก็ได้นะนำเข้าไอ้ตัวคาร์ตอนมาก่อนแล้วกันนะครับจะได้ผลิตเทียนได้นะตอนนี้ก็อัปเกรดไปโอเคกระดาษยังผลิตได้อยู่ครับกระดาษตัวทำเทียนอยู่ตรงไหนวะทำเทียนอ่ะตรงนี้ขาดข้าวต้นอ่ะนะเดี๋ยวสั่งซื้อเทียนเข้ามาก่อนไม่ก็มีเทรดดิ้งเซ็นเตอร์อีกไหมหาเพิ่มเติมคงไม่ยากเท่าไหร่จะได้แบบรันออโต้ไปเลยนะจะไม่ต้องไปกดซื้อนะครับเทรดดิ้งโอเคเทรดดิ้งคอมพานีโอเคสร้างเพิ่มไปโหตอนนี้ข้าวเยอะเกินไปจริงๆนะครับข้าวสาลีนะงั้นผมขอผลิตยาแล้วกันโอเคปลูกยาไปขายยาก็ได้แพงกว่าด้วยนะอัปเกรดโอเคตังมีเป็นหมื่นแล้ววะตังโคตรเยอะไอ้พวกไม้เสร็จยังวะโอเคเริ่มใกล้เสร็จกันแล้วนะครับเร่งสร้างหน่อยเร็วไหนดูดิว่าตัดไม้ได้เยอะหรือเปล่านะครับดูดิ60อ่ะอย่างเงี้ยคุ้มกว่าเยอะเลยนะครับโหจะเป็นร้อยแล้วถ้างั้นไม้ก็น่าจะหมดห่วงแล้วนะใช้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับเอาตัวคอตตอนมาเลยก็ได้นะคอตตอนคอตตอนตัวนี้นำเข้า500ก็โอเคนะแล้วก็เมื่อกี้แวบๆนะครับเหมือนว่าจะมีเป็นตัวผ้านะผ้าที่ยังไม่ได้ย้อมสีอะแค่ตัวเนี้ยคือเอาคอตตอนมาแล้วก็ผลิตเป็นผ้าคอตตอนน่ะแล้วผ้าคอตตอนตัวนี้ผลิตที่ไหนอะที่ทอผ้าเหรอดูสิไม่ใช่เหรอมันต้องมีแบบขั้นนี้ก่อนอะแต่ผมหาไม่เจอว่าต้องผลิตที่ไหนนะครับผลิตที่ไหนวะโอ้โหนี่ไงคอตตอนมิลต้องรอบ้านเวล7เลยครับงั้นแสดงว่าถ้าจะทำตอนนี้ก็ต้องนำเข้าอย่างเดียวนะโอเคนำเข้าก็ได้แต่แปลกดีเนี่ยมันแบบมันน่าจะเป็นช่วงต้นๆเนอะโหกว่าจะหาเจอครับต้องนำเข้าก่อนอ่ะสัก300ที่เก็บของโหเกือบเต็มแล้วครับเก็บตรงนี้แล้วกันเลสายไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้ว
อนนี้นำเข้าอะไรนำเข้าดินเคดินก็รอไปเนอะเท่ากับว่าตอนนี้ส่งออกแค่อย่างเดียวนะครับคือส่งออกเครื่องมือเหล็กอะนะนอกนั้นนำเข้าหมดเลยโอเคมาแล้วไอ้คอตตอนตัวผ้าคอตตอนเนอะอันนี้รอทำครับเอ้าเดี๋ยวคือนำเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วมันจะเอาไปย้อมยังไงอะเอ้ามันก็ไม่มีที่ย้อมอยู่ดีนี่หว่าถ้าอะไรต้องนำเข้าตัวนี้มาเลยเนอะตัวที่เป็นแบบผ้าที่ย้อมแล้วอะเออต้องเป็นอย่างนั้นว่ะโอเคงั้นก็นำเข้าใหม่แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้หัวละ17โคตรแพงแต่ก็ต้องนำเข้ามานะสัก200แล้วกันอันนี้ราคาแพงเกินในการย้อมผ้าผมว่าก็คงต้องสร้างไอ้โรงนั้นแหละโรงย้อมผ้าเนี้ยน่าจะมีให้เลือกเนาะอันอื่นก็ไม่มีนะครับต้องรอเวล7เลยถึงจะสร้างได้พวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปขายก่อนแล้วกัน4ย้อมสรุปว่าสร้างมาก็ไม่ได้ใช้เซอร์วิสการ์ดเทรดดิ้งมาครับขายลบไป180แล้วก็มีอะไรขายอีกไหมโอ้เห็ด 3,000 แล้วครับขายไป300อาหารเหลือๆตอนนี้อาจจะล้นด้วยแหละขายไปขายเห็ดขอเซตติ้งเพิ่มแล้วกันนะจะได้ขายเห็ดได้เพิ่มนะครับเห็ดล้นละเทรดดิ้งเฮ้ยไวการ์ดโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันเอ้ยเรามีอยู่อันนึงนี่หว่าเทรดดิ้งซิเพิ่มไปเดี๋ยวโรงเทียนอาจจะทำเพิ่มด้วยนะเพราะแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเทรดดิ้งมาโอเคสร้างไว้ทำเทียนอุตสาหกรรมเทียนมานี่เฮ้ยมันโดนบ้านไปหลังนึงว่ะงั้นทำตรงนี้ได้ไหมโอเคบ้านหลังนี้ขอลบไปแล้วกันเว้ยไม่มีความสุขลบไปก่อนการจุประชากรก็ได้ทั้ง196คนนะโอเคเริ่มทำเสื้อผ้าหรูหราแล้วครับไม่หยิบเหมืองทองมาเว้ยแต่ว่าเราก็ไม่มีนะแถบนี้ปฏิเสธไปก่อนอันนี้การหลอมทองปฏิเสธไปก่อนครับยังทำไม่ได้โอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อาจจะมีแบบติดขัดไปบ้างนะคือระบบมันเยอะนะครับต้องค่อยๆเล่นนะนะก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย